สวัสดีครับครูชื่อยุทธนาแท่พัวนะครับวันนี้จะมาสอนในเรื่องของนาฏกรรมโขนนะครับโขนเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นมีระเบียบแบบแผนเป็นศิละปะและมหรสพประจำชาติซึ่งบรรพชนไทยได้สร้างสรรค์หล่อหลอมและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน องค์ประกอบต่างๆนั้นนับตั้งแต่การฝึกหัดโขนจนถึงการแสดงล้วนเกี่ยวเนื่องด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีพิธีกรรมอันละเอียดอ่อนลึกซึ้งและมีความศักดิ์สิทธิ์ครับโขนเป็นมหรสพหลวงที่แสดงในพระราชพิธีสำคัญต่างๆมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถือเป็นเครื่องประดับอิสริยยศอย่างหนึ่งของพระมหากษัตริย์และปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้นาจศินชั้นสูงแขนงนี้ จริญรุ่งเรืองยั่งยืนและเป็นมรดกชิ้นเอกของชาติสืบจนมาจนทุกวันนี้นั่นก็คือพระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระมหากษัตริย์ความเป็นมาของโขนจากหนังสือโขนเรียบเรียงโดยท่านธนิตอยู่โพท่านได้กล่าวไว้ว่าโขนได้เป็นการแสดงที่มีการรวบรวมการแสดงต่างๆนะครับอาทิเช่นระบำรำและเต้น ระบำเป็นศิลปะแห่งการรำที่ผู้แสดงรำพร้อมกันเป็นหมวดหมู่เช่นระบำเทพบุตรนางฟ้ารำศิลปะแห่งการรำเดี่ยวรำคู่รำประกอบเพลงรำอาวุธหรือรำใช้บทบางครั้งหนักไปทางเต้นภายหลังเริมเรียกว่าการรำละครและเต้นศิลปะแห่งการยกขาขึ้นลงให้เป็นจังหวะเช่นเต้นโขน เต้นเขนเป็นต้นจากการแสดงที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะครับเป็นการหล่อหลอมการแสดงจนเกิดเป็นการแสดงโขนในปัจจุบันนี้บอกเกิดแห่งการแสดงโขน 1. การเล่นชักนาคดึกดำบรรเป็นการละเล่นอย่างหนึ่งของไทยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณเป็นการแสดงเรื่องการชักนาคเพื่อเอาน้ำอมฤตจากการเกษียณสมุดตามคติของฮินดู มักจะแสดงในงานมหรสพหลวงการละเล่นชักนาคดึกดำบรรมีกล่าวไว้ในกฎมนเทียนบานสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนที่กล่าวถึงพระราชวิธีอินทราพิเศษว่ามีการตั้งเขาพระสุเมนและภูเขาอื่นที่กลางสนามแล้วให้ตำรวจเล็กแต่งตัวเป็นอสูนหนึร้อยตน มหาเล็กแต่งตัวเป็นเทวดาและวานอนอย่างละ1 0 0ตนและแต่งเป็นสุครีพาลีและมหาชมพูอย่างละหนึ่งตัวเข้าร่วมแห่ทำพิธีชักนาคดึกดำบันโดยให้อสูรชักฝ่ายหัวและเทวดาวานนชักฝ่ายหางโขนได้รับอิทธิพลด้านการแต่งกายแต่งหน้าและเขาโครงการสร้างหัวโขนการกำหนดการแสดงรูปแบบโขนกลางแปลงมาจากการเล่นชักนาคดึกดำบรร 2. หนังใหญ่หนังใหญ่คือหมหระศพที่แพร่หลายของคนไทยอีกอย่างหนึ่งตัวหนังจะใช้แผ่นหนังบัวฉลุเป็นรูปตัวละครในเรื่องรามเกียรติ์และมีไม้ผูกทาบตัวหนังไว้ทั้งสองข้างเพื่อให้ตัวหนังตั้งตรงไม่งอและทำให้มีคันยื่นลงมาใต้ตัวหนังเป็นสองข้างสำหรับจับถือและยกได้ถนัดสถานที่เล่นจะปลูกโรงผ้า ใช้ผ้าขาวคาดเป็นจอส่วนด้านหลังจอจะจุดใต้และก่อไฟไว้เพื่อให้แสงทําให้เห็นเงาตัวหนังซึ่งมีลวดลายวิจิตมาติดอยู่ที่จอผ้าขาวและการเชิดนั้นคนเชิดต้องเต้นไปตามจังหวะดนตรีและบทภาคบทเจรจาด้วยโขนได้รับเรื่องที่ใช้ในการแสดงมาจากหนังใหญ่ได้รับบทภาคบทเจรจามาจากหนังใหญ่ได้รับท่าเต้นท่าเชิดมาจากหนังใหญ่ ได้รับเครื่องดนตรีมาจากการเล่นหนังใหญ่และโขนได้รับสถานที่ที่แสดงเป็นต้นกำเนิดของการแสดงโขนหน้าจอกมาจากหนังใหญ่กระบี่กระบองกระบี่กระบองเป็นการแสดงการเล่นการฝึกการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยอาวุธโบราณของไทยเราที่ใช้ต่อสู้ป้องกันตัวป้องกันประเทศในสมัยก่อนโดยทำเรียนแบบอาวุธจริงเป็นไม้เป็นโลหะ หนังสัตว์เช่นดาบหอกงาวดั้งเขนโล่ไม้สอกสั้นเป็นต้นโขนได้รับรูปแบบวิธีการรำใช้อาวุธท่าต่อสู้กระบวนลีลาท่ารบต่างๆในการแสดงโขนเช่นกระบวนท่าขึ้นลอยระหว่างการรบระหว่างพระรามพระลักษณ์และทศกัณฐ์กระบวนท่าต่อสู้ระหว่างพลลิงกับเสนากษ์เป็นต้นวิวัฒนาการของโขน จากอดีตนะครับจะเรียกว่าโขนหลวงแล้วก็ต่อมาจะมาเป็นโขนของเจ้านายบางสำนักและต่อมาจะเป็นโขนผู้หญิงต่อมาเป็นโขนสมัครเล่นและตามด้วยโขนบรรดาศักดิ์และปัจจุบันนี้เป็นโขนกรมศิลปากรรวมทั้งมีโขนเอกชนอยู่ด้วยครับเรื่องที่ใช้ในการแสดงโขนคือเรื่องรามเกียรติ์ต้นกำเนิดของเรื่องรามเกียรตินี้คือมหากราบรามยานะของประเทศอินเดีย แต่งโดยพระลูศีวาลมิกิซึ่งชาวอินเดียสมัยโบราณเชื่อว่าถ้าได้ฟังหรืออ่านเรื่องนี้ก็จะสามารถล้างบาปได้รามเกียรติเป็นเรื่องราวของพระนารายณ์อวตารลงมาเป็นพระรามเพื่อคอยปราบอสูรสงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ผู้ซึ่งเป็นพญายักษ์เกิดจากทศกัณฐ์ไปลักพาตัวนางสีดาพระมเหสีของพระรามมาเป็นพระชายาของตนเอง พระรามและพระลักษณ์จึงออกติดตามได้พยาวานนสุครีบและมหมาชมพูมาเป็นบริวารรวมถึงหนุมานเป็นทหารเอกเพื่อทำศึกกับทศกัณฐ์จนได้รับชัยชนะรามเกียรติฉบับของไทยได้มีการแต่งไว้เป็นตอนๆเพื่อใช้ในการแสดงต่างๆในยุคสมัยที่ต่างกันดังนี้บทละครรามเกียรติสมัยกรุงศรีอยุธยารามเกียรติคำฉัน รามเกียรติ์สำนวนนี้มีกล่าวไว้ในหนังสือจินดามณีของพระโหราธิบดีในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหา,าราชรามเกียรติ์คำภาครามเกียรติ์สำนวนนี้หอสมุดแห่งชาติกลมศิลปากรได้แบ่งตีพิมพ์ไว้เป็นภาคโดยมีเนื้อเรื่องติดต่อกันไปตั้งแต่ภาคที่สองตอนสีดาหายไปจนถึงภาคที่9ตอนกุมภกรรลมรามเกียรติ์บทละครครั้งกุงเก่าสำนวนนี้ กล่าวความตั้งแต่ตอนพระรามประชุมพลจนถึงองค์โคสื่อสารบทละครนี้ไม่เคยตีพิมพ์ออกเผยแพร่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับรามเกียรติบทละครในรัชกาลที่หนึ่งบทละครรามเกียรติสมัยกรุงธนบุรีรามเกียรติสำนวนนี้สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระราชนิพนธ์ไว้เพียงสี่ตอนโดยพระราชนิพนธ์ไม่เรียงตามลำดับเรื่องคือตอนหนุมานเกี้ยวนางวานารินตอนท้ามลีวาราดว่าความ ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีทรายกฎและตอนพระมงกุฏประลองสอน 3. บทละครรามเกียรติ์สมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชากาลที่ 1. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชประสงค์จะรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ที่กระจัดกระจายให้รวมเป็นเรื่องเดียวกันจึงมีพระบรมราชองการให้ประชุมบทเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ในรัชากาลที่1 มีเรื่องราวยืดยาวติดต่อกันไปนับเป็นวรรณคดีไทยเรื่องเดียวที่ยาวที่สุดในวรรณกรรมไทยเพราะต้องเขียนในสมุดไทยถึง1 1 7เล่มสมุดไทยรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลายัยทรงเห็นว่าบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติในรัชกาลที่หนึ่งเยิ่นเย้อเกินไปไม่เหมาะสําหรับนํามาเล่นโขนพระองค์จึงทรงคัดเลือกเอาเรื่องรามเกียรติบางตอน ตั้งแต่ตอนหันุมานถวายแหวนไปจนถึงทศกัณล้มมาแต่งขึ้นใหม่สำหรับเล่นคนหลวงเป็นหนังสือ36เล่มสมุดไทยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระราชนิพนธ์ตอนพระรามเดินดงเป็นหนังสือ4เล่มสมุดไทยส่งพระราชนิพนธ์บทละครเบริกลงเรื่องนารายณ์ปับน,นทุกขกับเรื่องพระรามเข้าสวนพระพิราบขึ้นอีก2ตอน บทร้องและบทภาครามเกียรติในรัชกาลที่6พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาที่มาจากคัมภีรรามยนะของพระฤาษีวาลามิกิทรงพระราชนิพนธ์หนังสือบ่อเกิดแห่งรามเกียรติทรงพระราชนิพนธ์บทร้องและบทภาคสําหรับเล่นโขนขึ้นอีก6ชุดรูปภาพที่ขึ้นนี้นะครับเป็นรูปภาพบทโขนโกรมศิลปากรในยุคป,ปัจจุบันบทโขนของกรมศิลปากร หลังสงครามโรคครั้งที่2อกรมศิลปากรได้ทำการรื้อฟื้นปรับปรุงนาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์ของไทยขึ้นใหม่ในครั้งแรกได้นำบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่1และในรัชกาลที่สองมาปรับปรุงเพื่อแสดงโขนออกแสดงให้ประชาชนชมต่อมากรมศิลปากรได้ปรับปรุงบทโขนชุดหนุมานอาสาขึ้นมาใหม่ซึ่งดำเนินเรื่องตามพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่1และรัชกาลที่สอง โดยเรียบเรียงใหม่ให้มีทั้งบทร้องตามแบบละครในและมีบทภาคเจรจาตามแบบแผนการแสดงโขนตั้งแต่โบราณโอกาสที่ใช้ในการแสดงโขนโขนเป็นมหานาตกรรมที่ยิ่งใหญ่แต่เดิมถือเป็นเครื่องราชูป,ปโภคสำหรับพระมหากษัตริย์อย่างหนึ่งสามัญชนไม่สามารถครอบคลองฝึกหัดหรือนำมาเล่นเป็นส่วนตัวได้เพราะจะจัดให้เล่นในพระราชพิธีสำคัญของพระมหากษัตริย์เช่น พระราชาพิธีบรมราชาพิเศษพระราชาพิธีสมโภชพระคชาทานพระราชาพิธีพระบรมศพเป็นต้นต่อมาภายหลังได้ทรงมีพระราชอนุญ,ญาตให้เจ้านายและขุนนางมีคณะโขนและละครเป็นของตนเองได้โอกาสในการแสดงโขนจึงเริ่มมีมากขึ้นและเพื่อความสงสนานบันเทิงใจจนกระทั่งถึงปัจจุบันจากอดีตการเล่นโขนเพื่อเป็นเครื่องราชูประโภค เล่นเพื่อประดับบารมีและเพื่อความบันเทิงใจของเจ้านายมาเป็นเล่นเพื่อการเผยแพร่อนันรักษ์และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมคำถามท้ายบทนะครับข้อที่1การแสดงนาฏกรรมโขนมีที่มาจากการแสดงอะไรบ้าง 2. บทโขนกรมศิลปากรใช้บทพระราชนิพนธ์ในรัชสมัยใดสำหรับวันนี้ความรู้ในเรื่อง ที่มาของโขนบอกเกิดของโขนและก็บทละครที่ใช้ในการแสดงโขนนักเรียนทุกคนได้ทราบแล้วนะครับแล้วหวังว่าการเรียนครั้งนี้จะเป็นผลประโยชน์กับนักเรียนทุกคนขอบคุณครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน